5838076และ5840144ทุกวันค่ะสำหรับท่านที่สนใจก็ไปใช้บริการของห้องอาหารสีไทยเดิมกันนะคะและในเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนี้ห้องอาหารสีไทยเดิมจะได้จัดบรรยากาศพิเศษสำหรับท่านผู้มีการใช้บริการค่ะพบกับข่าวสังคมธุรกิจได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ แต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักการให้มั่นคงที่จะไม่ทำสิ่งใดๆที่ชั่วที่เสื่อมต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้ผลความประพฤติดีปฏิบัติชอบบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นและค้ำจุนส่วนรวมไว้ไม่ให้เสื่อมหากให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงจะตัดสินใจว่าจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยหรือไม่ในสัปดาห์หน้าจับคนร้ายสังหารหมู่พระสงฆ์ไทยที่สหรัฐระลอก2และชมบรรยากาศเปิดการประชุมสันติภาพตะวันออกกลางครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศสเปนข่าวภาค 19:30 นวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องข่าวความคืบหน้ากรณีฆ่าพระสงฆ์ไทยในสหรัฐค่ะจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐได้จับกลุ่มวัยรุ่น3คนมีนายโจนาธานดูดี้นายอเล็กซานเดอร์กาเซียและนายโรลันโดคาราตัสที่เมืองอาวอนเดลใกล้กับเมืองวาลเดลรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาสถานที่ตั้งวัดพรหมคุณารามในข้อหาฆ่าคนตายจากกรณีฆ่าพระสงฆ์ไทยและฆราวาส9ศพนายองอาจเครือประเสริฐผู้สื่อข่าวพิเศษของอสมทได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมณฑลมาริโคป้าได้ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาพบอาวุธปืนซึ่งตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นปืนที่ใช้ยิงสังหารหมู่ในวัดพรหมคุณารามและยังพบวิทยุกระเป๋าหิ้วเครื่องเสียงและกล้องถ่ายภาพของที่เสียชีวิตที่ร้านรับจำนำซึ่งห่างจากวัดพรหมคุณารามเพียง6กิโลเมตรโดยเพื่อนของนายโจนาธานดูดี้ผู้ต้องหานำไปจำนำไว้เจ้าหน้าที่ FBI ยังได้สอบปากคำวัยรุ่นสาวชาวลาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของนายจิรศักดิ์หรือสิทธิ์วัดพรหมคุณารามที่เสียชีวิตทำให้ทราบว่านายจิรศักดิ์และสามเณรแมทธิวมิลเลอร์ที่เสียชีวิตด้วยนั้นเคยติดต่อกับนายโจนาธานดูดี้นอกจากนี้ผู้ต้องหาทั้ง3ซึ่งถูกจับกุมเป็นระลอก2นั้นอาจจะเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดอย่างลับๆโดยที่พระสงฆ์ในวัดพรหมคุณารามไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ต้องพลอยถูกสังหารไปด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถยึดรถฟอร์ดบรองโก้ซึ่งเป็นพาหนะต้องสงสัยที่ใช้ในการสังหารโหดรายละเอียดคืบหน้าจะมีรายงานให้ทราบในระยะต่อไปนะคะและทางด้านนายโรเบิร์ตบอนเนอร์ผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐและคณะได้เข้าพบนายอนันต์ปัญญารัชที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเยี่ยมคารวะแล้วก็หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกันหลังจากนั้นพลตำรวจเอกเผ่าสารสินรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผู้อำนวยการซึ่งจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับฉะนั้นเนี่ยมันคงจะออกมาในรูปของวันเสือในชาติต่อไปหลังจากแต่ว่ากรรมการชุดนี้โดยที่มติของวันแห่งกองนี้สามารถดำเนินการไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอกรรมการเสือในชาติเมื่อกรรมการเสือในชาติตามประบอและกฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็คงจะทำหน้าที่รักษาเดียวกันก็จะมีต้นที่ของผมเป็นประธานเหมือนกันเรื่องคดีลักทรัพย์ในเคหสถานต่างๆนะคะก็เป็นเป้าหมายที่กองบัญชาการตำรวจนครดำเนินการเพื่อที่จะให้คดีเหล่านี้ลดน้อยลงวันนี้พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้แถลงผลการจับกุมของสถานีตำรวจนครบาลต่างๆเช่นสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวจับกุมนายหรือเหมือนสืบผิดผู้ต้องหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและต้องหาคดีลักทรัพย์ย่านลาดพร้าวและบางเขนจำนวนหลายรายนอกจากนี้ยังจับกุมนายสมเกียรติพุ่มเงินมีอาชีพเป็นช่างปูกระเบื้องนางอุปทะนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและนายสมโพธิ์เทนจันและของกลางจำนวนถึง50รายการโดยสารภาพว่าได้ออกลักทรัพย์ในเวลากลางวันตามบ้านที่ไม่มีคนอยู่และใช้เวลา 5-10 นาทีเท่านั้นโดยนำสิ่งของที่ลักไปวางไว้หน้าบ้านแล้วเรียกแท็กซี่หลบหนีไประหว่างทางเมื่อถูกตรวจค้นก็จะอ้างว่าย้ายบ้านผู้ต้องหาทั้ง3คนสารภาพว่าได้ลักทรัพย์มาแล้ว1เดือนและนำไปจำนำย่านบางกะปิสำหรับบ้านที่ถูกลักทรัพย์ก็อยู่ในย่านลาดพร้าวและบางกะปิค่ะ
ค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะไปดูบรรยากาศการประชุมสันติภาพในตะวันออกกลางจากข่าวต่างประเทศผ่านดาวเทียมค่ะค่ะช่อง9อสมท RYB และนิยสารกอล์ฟออนกรีนขอเชิญชมการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมการแข่งขันกอล์ฟเวิลด์คัพ1991จากกรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่3พฤศจิกายนนี้เวลา 22:00 นสนับสนุนโดย Green World Private Golf Land ลูกกอล์ฟท็อปฟรายฟาร์มฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์คอนทรีพาร์คการบินช่อง9สมทเจาะลึกผลการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่16ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์จากขอบสนามทุกประเภทกีฬาชมสีสันบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของนักกีฬาทุกชาติทุกแง่ทั้งในและนอกสนามระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้โดยทีมงานข่าว9สมทรายงานสดผ่านดาวเทียมสนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผู้นำบริการโทรคมนาคมของประเทศ PTT ไฮออกเทนใหม่น้ำมันไร้สารตะกั่วเพื่ออากาศที่สดใสขึ้นอสมทขอเชิญร่วมฉลององกฐินคืนวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนศกนี้ณโรงราชเจริญแห่งราชาเสียงทองนำทัพลูกทุ่งมิตรเอกพจน์วงนาควันชนะเกิดดีพนมนพรฮันนี่ศรีอีสานบุษบาอธิษฐานสุกัญญานาคประดิษฐ์และนักร้องลูกทุ่งอีกมากมายประชันขวัญใจคอร็อกรังร็อกเคสตราไอศูนย์วาทยานนท์วงดารากรและหางเครื่องสาวเวทีตลกดังคณะเด๋อดอกสะเดาเขย่าเส้นครบทีมเชิญท่านผู้ชมขึ้นเล่นเกมแจกทองพร้อมของมีค่าจากรายการคนเด่นคนดังศุกร์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่วัดเขาตะเกียบหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1ทุ่มเป็นต้นไปดูฟรีมีทองกลับบ้านมอบความสุขให้ท่านโดยวิสิตวงนาคนางฟ้าโปรโมชั่นร่วมกับไทยทีวีสีช่อง9อสมทข่าวต่างประเทศผ่านดาวเทียมวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศวันเปิดการประชุมสันติภาพออกกลางครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศสเปนนะคะและในขณะที่ความพยายามเพื่อสันติภาพกำลังดำเนินอยู่นั้นในดินแดนยึดครองของอิสราเอลทั้ง2แห่งก็ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นค่ะระหว่างกลุ่มที่คัดค้านกับกลุ่มที่สนับสนุนการประชุมในครั้งนี้ตามชมรายละเอียดได้ค่ะการประชุมสันติภาพตะวันออกกลางครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างอาหรับกับอิสราเอลเพื่อหาทางยุติความเป็นปรปักษ์และสงครามในตะวันออกกลางโดยมีสหรัฐและโซเวียตเป็นตัวกลางจัดการเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ณพระราชวังหลวงในกรุงมาดริดนครหลวงของสเปนซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลและกลุ่มประเทศอาหรับรวมทั้งอียิปต์ซีเรียเลบานอนและคณะผู้แทนร่วมจอร์แดนปาเลสไตน์นั่งร่วมโต๊ะเจรจากันค่าเรียนชั่วโมงละ50เรียลหรือ1บาทเท่านั้นเองเกียรติชัยชีรารัตน์วัฒนาและสุนทรศรีสว่างรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณเกียรติชัยก็ยังได้รายงานเพิ่มเติมมาอีกว่ารองอธิบดีกรมสารนิเทศกัมพูชาได้ขอร้องให้สื่อมวลชนรีบทำบัตรติดตัวข่าวการกลับมาของเจ้าสีหนุและมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกติดต่อมาแล้วนะคะกว่า500คนค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายในขณะนี้สูงมากขึ้นนะคะโรงแรมบ้านพักแล้วก็ร้านอาหารในขณะนี้ได้ขึ้นราคาไปแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็รายงานเพิ่มเติมมาว่าวันที่3พฤศจิกายนนี้จะมีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติซึ่งเป็นทหารฝรั่งเศสเข้าไปควบคุมประมาณ400คนแล้วก็เป็นไปได้นะคะที่เขมรเดิมจะไม่เข้าร่วมประชุม SNC ที่กรุงพนมเปญเนื่องจากเกรงความปลอดภัยค่ะและในช่วงนี้นะคะพบการวิเคราะห์ข่าวสันติภาพในกัมพูชาจากคุณสุทธิชัยยุนค่ะผู้ชมครับข่าวล่าสุดช่วงนี้เขียวสัมพันธ์หัวหน้าเขมรแดงและฮุนเซนหัวหน้ารัฐบาลพนมเปญต่างก็พยายามให้ชาวโลกเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะทำตามสัญญาสันติภาพที่ทำขึ้นที่ปารีสนะครับพอถูกใครๆตั้งความหวาดกลัวว่าเขมรแดงจะปล่อยทหารป่าของตัวเองออกมาทำลายสัญญาสันติภาพเขียวสัมพันธ์ก็ประกาศที่กรุงเทพขากลับจากปารีสวันก่อนนะครับว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่เริ่มทยอยเข้ากัมพูชาเข้าตรวจสอบฐานที่มั่นของเขมรแดงทุกจุดในกัมพูชาเพื่อคลายความสงสัยกลุ่มเขมรแดงอาจจะฝ่าฝืนเงื่อนไขในสนธิสัญญามีเสียงกล่าวหาว่าเขมรแดงไปบังคับเขมรลี้ภัยที่ไซต์8ตรงอรัญประเทศให้สนขึ้นมาในหมู่ชาวเขมรหรือผู้มีอำนาจทั้ง4ฝ่ายเรื่องนี้น่าสนใจครับพรุ่งนี้พบกับรายการวิเคราะห์สถานการณ์ในกัมพูชาต่อครับสวัสดีครับ
พบกับช่วงของข่าวในพระราชสำนักนะคะวันนี้ในเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระบรมราชกุมารีจากพระตำหนักศิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตถึงอย่างวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชทานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานวัดแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงวางผ้าไตรจากนั้นได้ไปดูสภาพน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรและที่อำเภอประทิวเป็นจุดสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับค่ะค่ะและในการลอยกระทงปีนี้นะคะก็ขอให้ร่วมใจกันใช้กระทงที่ทำจากใบตองหรือว่าวัสดุที่ทำจากธรรมชาตินะคะเพื่อช่วยลดมลพิษแล้วก็ยืดชีวิตคนไทยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะอีกสักครู่กลับมาติดที่น่าสนใจในช่วงต่อไปค่ะ3วันขึ้นราคาที่นิวเวิลด์ไม่ว่าจะครึ่งแบบไหนครึ่งล่างหรือครึ่งบนนิวเวิลด์ลดสุดๆทุกจุดจุดใจ1 2 3พฤศจิกายนนี้3วันครึ่งราคาที่นิวเวิลด์เมจิเมจินมผงเมจิ FCM นมดีที่คุณแม่เลือกสั่งก็อสมท RYB และนิตยสาร Golf on Green ขอเชิญชมการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมการแข่งขันกอล์ฟ World Cup 1991จากกรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่3พฤศจิกายนนี้เวลา 20:00 นสนับสนุนโดย Dynasty Golf and Country Club ToyotaS Tower นิตพันธ์สิงห์เดี๋ยวสิมาจากนี้ยังแพ้เห็นไหมมองเรากันหน้าสลอนเลยว่าก็ช่างไปไรเรามาไหว้คนตายโอ้คุณนายได้รับประทานอะไรอีกนะคะคุณนายทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13:00 นติดตามชมหญิงบ่าวตั้งเริ่มเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้ช่อง9สนับสนุนโดยเป็นสิวเป็นฝ้าใช้เบต้าสิคะช่อง9อสมท RYB และนิตยสาร Golf on Green เชิญชมการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมการแข่งขันกอล์ฟ World Cup 1991จากกรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่3พฤศจิกายนนี้เวลา 22:00 นสนับสนุนโดย Winworld Private Golf Land ลูกกอล์ฟท็อปฟรายฟาร์มฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์คอนทรีครับการบินไทยซีเกมมหากรรมกีฬายิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มขึ้นอีกครั้งที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ชมรายงานสดผลการแข่งขันและเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกแง่ทุกมุมระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ในข่าวกีฬาข่าวภาค 20:00 นทางช่อง9อสมทหนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผู้นำบริการโทรคมนาคมของประเทศ PTT ไฮออกเทนใหม่น้ำมันไร้สารตะกั่วเพื่ออากาศที่สดใสขึ้นพี่ครับครับพี่รู้จักกพด.เปล่าครับรู้สิคะกพด.ก็คือกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไงล่ะคะถิ่นทุรกันดารเป็นยังไงล่ะครับถิ่นทุรกันดารก็คือสถานที่ที่ยังไม่ค่อยเจริญห่างกรุงเทพออกไปเด็กเหล่านั้นน่าสงสารมากนะคะเขายากจนขาดทั้งอาหารเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การศึกษาแล้วอย่างตามแม่จะมาช่วยอะไรเขาได้บ้างอะครับช่วยได้สิคะรับและสงสารเด็กๆเหล่านั้นนะคะเชิญหนุนไปได้ที่281-7233สมทบกองทุนกพด.ค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้พิธีมอบหนังสือการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายสิปนนท์เกตทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับมอบหนังสือดังกล่าวซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้แสดงในงานประชุมธนาคารโลกมาแล้วด้วยสำหรับละครพันทางเรื่องพระรอนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีในวันที่1-3พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา14:00 นค่ะและในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ได้จัดคอนเสิร์ตเจนะคะเพื่อหารายได้พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรอบ13:00ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซื้อบัตรได้ที่ร้านดวงกมลร้านดอกหญ้าแล้วก็ร้านน้องค่ะ
ค่ะและช่วงนี้ก็ถึงเวลาของข่าวกีฬานะคะจากคุณประชาค่ะนี่คุณโทรทางไกลหาคุณแม่หรือยังยังเลยค่ะ4 ทุ่มเอ้าทำไมล่ะก็หลัง4 ทุ่มองค์การโทรศัพท์คิดค่าบริการแค่1 ใน 3ค่ะพิเศษกว่าหลัง6 โมงอีกนะคะคุณแม่สบายดีเหรอคะองค์การโทรศัพท์รับใช้ปวงประชาซีเกมส์ครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ชมคงจะจำกันได้นะครับว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคู่ชิงชนะเลิศนั้นต้องวิ่งต่อเวลาดาวเทียมกันอุตลุดไปหมดเลยในการแข่งขันคราวนั้นครับหมายความว่าสนุกมากทีเดียวนะครับสนุกกว่ากีฬาประเภทอื่นๆแล้วในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับก็เป็นที่คาดหมายกันว่าทั้ง2 ทีมนี้ก็คงจะโคจรพบกันอีกนั่นก็คือทีมหญิงไทยกับอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะแย่งชิงกันวันนี้เรามาดูทีมของหญิงไทยเราก่อนครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมานานตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนจะเดินทางไปป้องกันแชมป์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนหน้าในช่วงที่ผ่านมาทีมนักวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ผ่านการแข่งขันนัดสำคัญหลายครั้ง